กินแกงอีโล่ค่ะพี่น้องค่ะเครื่องเขาพี่แกงก็คือเก่าแล้วน่าจะโอ้ยลูกค้าก็เร่งๆแต่ว่าคือหิวแต่น้อบัดเนี่ยพี่แกงก็บ่มีหยังอย่าโขกหยาบเลยเด้ออย่าโขกละเอียดเลยเด้อพี่น้องโขกหยาบก็ได้ดอกมาใบยะนางเทลงไปพอบ้านคั่นให้แล้วใบยะนางพริกก็เอานี่แหละค่ะพริกใส่ลงไปเลยพี่แกงก็บ่มีหยังหลายเด้อค่ะหมักพริกตะไคร้หัวหอมกระเทียมค่ะหมักใบมะกรูดแล้วก็ขาดบ่ได้ก็ใช้ได้พี่น้องคั่นแกงอย่างที่ว่าใส่ใบยะนางเนี่ยนี่น้ำปลาเฮาแซ่บๆเลยค่ะพี่น้องหอมบ่ค่ะพี่น้องขนาดแค่นี้ก็หอมแล้วมันสิแซ่บซําได้หยังเฮ้ยคั่นแม่นสุกอ่ะตั๊วหม้อกับหม้อน้อยเก่าละหม้อสู่ชีวิตพี่น้องเอามันเดือดแล้วเอาใส่บัวทองลงไปแถนหมักอีลอกค่ะพี่น้องแถนหมักอีลอกเด้อเนี่ยแถนหมักอีลอกอย่าคิดว่าอย่าดราม่าเด้อพี่น้องเด้อมันบ่มีหมักอีลอกก็เลยเอาใส่บัวทองใส่เอ้าบ่แม่นมันล้นระบบบรรยากาศตะโมหลายอ่ะเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนหม้อก่อนจ้ามาๆๆเทใส่หม้อน้อยใหญ่ๆอย่างน้อยเนาะค่ะอุ้ยหอมหมักขิงแข็งบ่พี่น้องบุญอ่ะเอาใส่อีกอย่างน้อยก่อนหม้อน้อยใหญ่แล้วอ่ะอย่าใส่น้ําซํานี้เด้อพี่น้องเด้อให้มันน้ําพุจู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกน้ําเองดอกใส่บัวพุ่นน่ะสงคือบ่ค่ะสงคือบ่อีรอบบ่พี่น้องว่าอุ้ยเพราะว่ามันคืออยู่แล้วแต่ว่าใส่มะเขือเทศเด้อค่ะปกติแกงมะอีรอบนี่เพิ่นสิใส่สิใส่ตําเหมี่ยงเนาะค่ะบ่ต้องใส่เอาหมักแกงเทศละใส่ลงไปโลดค่ะบ่ต้องตําต้องเติมมันล็อกเอาลงไปเลยค่ะใส่มะเขือเทศพร้อมเอาทัพพีตะตึลงไปให้มันนั่นให้มันน้ําท่วมนะคะเดี๋ยวน้ํามันก็ออกพี่น้องเดี๋ยวน้ําอันนี้ค่ะมันก็ออกผู้ใดพี่น้องคือบ่โอ้ยเฮามามันคือคักเหรอโอ้ยเป็นอยู่บ่คิดค่ะพรีเซนเตอร์ซะบ่คือเห็นปลากระป๋องบัดเนี่ยมันก็จางคันเนาะมันแซ่บอ่ะคือใส่เห็ดจักหน่อยพี่น้องคิดซะว่าไปขึ้นภูเก็บผักอีลอกได้เห็ดมาหน่อยนึงได้ปลาหน่อยมาหน่อยนึงว่าซั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะได้กระแตงส่อนเอาข้างทางนะคะพี่น้องส่อนเอากระแตกระแตงส่อนได้ปลาน้อยข้างทางอือใส่มะขามมะอีตู้พี่น้องหอมบ่ค่ะหอมทะลุบ่หอมทะลุโทรศัพท์บ่พุ่นน่ะอุ้ยคันพี่น้องได้กินแม่นหอมนํากันละบ่หอมห่วยห่วยค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยทั้งมะขาหมักชะอมทั้งมะอีตู้ค่ะพี่น้องเอ้ยคักๆมากินฮ้อนๆรสเสียดายบ่มีปลาซิวน้อยบ่มีกบน้อยเขียดน้อยใส่เนาะพี่น้องเนาะสมัยก่อนน่ะเบิ่ไปสั่งแม่นี่ไปส่อนไปเก็บผักอีลอกได้มากําน้อยนึงได้เห็ดมากรอบนึงเห็ดคือๆเด้แล้วก็ได้ปลาเล็กปลาน้อยมาเนี่ยสมัยนี้มันบ่อึดบ่อยากแท้สมัยตะกี้มันอึดเนาะสมัยซุมื้อนี่อยากก็ได้กินบึดพุ่นน่ะคือแกงมะอีลอกค่ะพี่น้องโอ้ยมันสุขที่ใจนี่แหละค่ะสุขว่าได้กินแกงมะอีลอกคิดว่ามันเป็นมะอีลอกมันก็เป็นมะอีลอกซะแล้วเนาะพี่น้องเนาะพุ่นน่ะฝดลางลางเฮาบ่ปรุงหยังหลายติละค่ะพี่น้องเฮาเป็นคนกินจังซี่ละกินหนักปลาแล้วก็เกลือค่ะเกลือใส่แค่ปลายทัพพีนิดนึงค่ะเพราะว่าบ่ให้เค็มปลาแดกจังเกลือให้มันพอดีเนี่ยค่ะพี่น้องแซ่บๆพอดีๆกําลังดีเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะกําลังแซ่บอุ๊ยสมมุติว่ามันแกงมาอีลอกเนาะพี่น้องเนาะสิมเบิ่งก่อนเดี๋ยวกินแซ่บต้องมันสิมเด้ออาหารแซ่บต้องเค็มผู้เฒ่าบอกอ่ะแล้วก็ตักเลยจ้าพี่น้องค่ะตักใส่เลยตักใส่ถ้วยสดกรอกฮ้อนๆเลิศจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อพุ่นน่ะเฮามีปลากระป๋องมื้อเนี่ยแถนปลาซิวน้อยค่ะปลาอีโลกเฮาใส่บัวทองแถนเห็ดเกาเห็ดนางฟ้าแถนเห็ดปลาเนาะค่ะเนาะแถนเห็ดปวกตากเด้มาจ้ามาแซ่บๆนํากันพี่น้องมือพุ่นอ่ะแล้วแต่แม่โอ้ยแซ่บหลายพี่น้องหวานจ้วงๆฮอดบ่ขันดีซ้ําแม่นี่แกงผักอีลอกน้ําซั่นซื้อมันนะแกงผักอีลอกน้ําบ่นะบ่ได้สมมุติเด้ค่ะสมมุติเอาไปซั่นล่ะพี่น้องเอ้าเอา